หลุมดำสองหลุมก็คือว่าหนึ่งก็คือว่าเงินมันโอเคเงินรอบแรกมันจะอยู่ที่อำเภอใช่ป่ะแต่มันจะไม่ไอตอนที่มาหมุนรอบสองรอบสามไปเนี่ยมันก็คือแบบเรามันก็คือการซื้อสินค้าจีนมันคือการซื้อสินค้าออนไลน์อะไรต่างเนี่ยเวลาหมุนต่างเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นหลุมดำที่มันไม่เหมือนสิบยี่สิบปีที่แล้วอันนี้คือสิ่งที่เขาอธิบายถูกแต่มันไม่มีคือกลไกพวกนี้มันเป็นเรื่องที่เราทำอะไรมันก็มันไม่ได้อยู่นะตอนนี้อยู่แล้วแต่มันมีคนที่มีรายได้จากการนำสินค้าขายเข้าขายออกแทนที่จะผลิตเองเช่นถังพลาสติกถังนึงเนี่ยเดิมมันผลิตเองเดี๋ยวนี้เอามาจากจีนมันมีมาจิ้นสูงกว่ามันจ้างงานกว่าใช่ป่ะมันก็ดั้มเงินลงไปตรงนั้นมันก็จะมีคนที่จะได้จากเบี้ยบ่ายรายทางตรงนั้นนี่แหละเหมือนกลไกตลาดปกติเหมือนการค้าขายเหมือนชีวิตประจำวันทั่วไปนี่แหละแต่ความหมายที่ก้าวไกลเขาค้านก็คือว่ามันไม่ได้ทำให้ภาคการผลิตของไทยเนี่ยใช่ป่ะภาคการผลิตของไทยเนี่ยมันกระเตื้องไงถ้าเป็นเมื่อ20ปีก่อนจะบอกว่าโอ้โหนี่คือแบบโรงงานจะแบบใช่ป่ะโรงงานจะเร่งเครื่องมากขึ้นแล้วก็สั่งจ้างงานเพิ่มขึ้นคนงานได้ทำโอทีอะไรต่างเนี่ยนะแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ไงเพราะสินค้าจะไปลงที่สินค้าจีนเกือบหมดเลยเพราะตอนนี้เราแม่งถูกจีนตีตลาดเกือบหมดแล้วเนี่ยซึ่งอันเนี้ยมันก็ผมก็ว่าไม่ได้บอกว่าต้องอะไรนะแต่รัฐบาลก็ต้องชี้แจงตรงนี้ไงคุณคิดยังไงคุณอะไรไงว่าเสร็จแล้วคุณคิดว่าคุณพอมันวนแบบเนี้ยมันไปไม่กระตุ้นภาคการผลิตไทยมันไปกระตุ้นการผลิตจีนซึ่งโอ้มันล้นตลาดแล้วมันกำลังตีส่งจะตีตลาดเข้ามาคุณจะรับมือแบบนี้ยังไงเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องที่คุณต้องชี้แจงไงซึ่งอันนี้ผมคิดว่ามันก็ต้องพูดรายละเอียดกันอันนี้ก็ฟังได้แต่ว่าผมว่าปัญหาตอนนี้มันอาจจะเป็นเรื่องที่เขาตระหนักเรื่องกำลังซื้อซะมากกว่าว่าโรงงานผลิตไทยอ่ะการภาคการผลิตจะบอกว่าไม่ทั้งหมดมันจะบอกอย่างที่ชัยธวัฒน์พูดก็อาจจะถูกก็ได้แต่ว่าอัตรากำลังการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมในไทยอ่ะมันต่ำมากใช่ไหมคือถ้ามีเงินก้อนนี้เข้าไปมันไปเติมตรงนั้นได้เดี๋ยวเงินมันก็จะหมุนไงหมุนก็จะอาจจะมีเงินลงทุนก้อนใหม่ๆสำหรับร้านค้าโรงงานอะไรต่างๆเที่ยวไปลงก้อนได้แต่ว่าเรื่องนี้มันก็เถียงกันมาสักพักแล้วล่ะมันก็สรุปแล้วผมว่ามันเป็นความอับจนของภาคการผลิตไทยทั้งหมดนี่แหละโดยรวมมันไม่สามารถมีสินค้าใหม่ๆแล้วมันไม่สามารถมีเงินใหม่ๆเข้ามานะมันก็ต้องหวังกำลังซื้อซึ่งมันอ่อนแรงมากจากหนี้ครัวเรือนที่มันตันเพดานอยู่ตอนนี้นะมันต้องเหมือนมันผมว่ามันไม่มีใครบอกหรอกว่าโครงการนี้เป็นโครงการยั่งยืนแล้วจุดติดปุ๊บแล้วมันโอ้ยกลไกมันจะเดินได้อย่างถาวรผมว่าไม่มีใครคุยโวขนาดนั้นแต่มันเป็นความจำเป็นไหมสำหรับระยะแรกเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นความจำเป็นมีความเสี่ยงไหมมีก็อย่างที่พี่พูดแหละอย่างที่ยานพี่พูดแหละ6เดือนต่อจากนี้จะเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันมีความเสี่ยงผมก็เชื่อว่ามีแต่มันอาจจะไม่มีทางเลือกอื่นมากนักในภาวะที่ไม่มีกำลังซื้อแบบปัจจุบัน